ครับจากละครเรื่องหนึ่งพันที่สามนะครับรับบทเป็นตีการครับนอนต่อครับตอนนี้ก็จะต้องเป็นอีโมจิผีครับเพราะว่าตัวละครผู้จัดการผมพี่อาร์ตเข้ามาคนแรกครับก็เนี่ยคำพูดติดปากผมก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างแบทแมนซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยครับที่ดูตั้งแต่เด็กเลยเวลาเล่นกับหมาเล่นกับแมวก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังอ้อนยังทำเสียงเล็กเสียงน้อยยังสนุกสนานยังเป็นเด็กอยู่กับพวกเขามีอยากไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้ไปแคมปิ้งสักทีแคมปิ้งแบบจริงอะไรอย่างเงี้ยลงสตอรี่แบบผิดวันอะไรอย่างเงี้ยคือนานต้องลงสมมติอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปลงก่อนโดยที่ดูอะไรเงี้ยแล้วก็รีบลบอะไรเงี้ยทำดีแล้วสู้ๆแล้วทำต่อไปยินดีด้วยกับทุกอย่างที่เป็นอยู่เรื่องของการดูแลคนรอบข้างของเราให้ดีที่สุดนะครับว่าเป็นสิ่งที่อยากโฟกัสดูแลพ่อแม่ดูแลเพื่อนดูแลคนทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากดูแลขอให้ดีให้ดีขึ้นนานมาแล้วอ่ะเคยขึ้นคอนเสิร์ตแล้วไม่ได้เจอที่บ้านไม่ได้เจอพ่อแม่นานมากพอช่วงนั้นทำงานเยอะแล้วก็เข้ามาหาหลังเวทีเป็นโมเมนต์ที่แบบปกติพ่อแม่จะไม่มาตามไม่มาเจอที่งานจะไม่ออกเวทจะไม่ได้อะไรเงี้ยแต่วันนั้นเป็นโมเมนต์ที่แบบจะไม่มีทางลืมเลยว่าแบบเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะตอนนั้นเลยเนี่ยร้องไห้อะก่อนขึ้นเวทีด้วยกลัวครับผมเคยเจอเป็นฟิลผีอำมากกว่าตอนไปถ่ายละครต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับเคยนอนอยู่แล้วตื่นมาแล้วเห็นเป็นเงาดำอยู่ตรงปลายเตียงที่เราอยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็คือคงแบบอย่างที่บอกแบบตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็พอสวดมนต์เสร็จปุ๊บตื่นมาก็ไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับแฟน CS3 Thailand นะครับก็อยากฝากให้มาดูละครเรื่องต่างๆที่3ด้วยนะครับใครที่ชอบดูละครผีคอมเมดี้หรืออยากดูอะไรที่แบบผ่อนคลายไม่เครียดแล้วก็สร้างความวุ่นวายในอยากเห็นอะไรวุ่นวายในปีศาจก็อย่าลืมมาดูนะครับละครเรื่องต่างที่3นะครับสนุกแล้วก็จะได้เห็นผมในคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับ